สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาวเรลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมทอตเตอร์ลึกลับอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่1 นะสำหรับวันนี้เองเนี่ยเขาจะให้เรามาคุยกับคุณรีเจนนะฮะที่อยู่ตรงนี้ก็ตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ในโกเต้โฮเทลนะถ้าใครเล่นในเรื่องมาก็น่าจะพอรู้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองคุยกันดูว่าเขาจะให้เราทำอะไรบ้างมาเลยเขาไหว้วานเรานะครับแต่ขอร้องว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับคนอื่นนะเราบอกว่าได้สิฉันสัญญาเขาบอกว่าช่วงนี้เซนเซอร์ทำเองหมายเลข223ของฉันเริ่มมีปฏิกิริยาบ้างแล้วล่ะฉันจับระเบียบบันทึกที่ผ่านมาและได้รีเซ็ตหมายเลข223ให้เป็นสถานะเริ่มต้นแล้วแต่น่าเสียดายที่ฉันจำรายละเอียดการใช้งานไม่ได้รู้แค่ว่าเจ้าเครื่องนี้สามารถบอกพิกัดที่มีความผิดปกติให้กับฉันได้เพราะงั้นฉันเลยต้องการคนที่แข็งแกร่งและมีความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อไปสำรวจพิกัดเหล่านั้นแทนฉันว่ามีความผิดปกติอยู่จริงหรือเปล่าเพื่ออ่านบันทึกการวิจัยที่ฉันเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้หมายเลข223ยังไม่มีการตอบสนองเลยฮะนี้มันมีเป็นเควส7วันนะครับดูจากสภาพตรงนี้นะถ้าเล่นครบน่าจะได้ตรงส่วนของตัว Track of Destiny แต่ว่าอันแรกนี่เป็นอะไรเนี่ยมุ่งหน้าไปยังโรงแรมโกเต้โฮเทลตรวจสอบต่อไปเขาบอกว่ามีการตอบสนองแล้วนะครับอ๋อนี่มันคือเกียร์ใช่ไหมที่เราอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้คือต้องกดซ้ำๆๆด้วยเหรอที่ค้างโอเคจากการชี้นำของเซ็นเซอร์ฉันรู้เลยว่าคำตอบก็คือสิ่งที่อยู่ใน administrative distinct เจ้าสิ่งที่สามารถทำการแลกเปลี่ยนได้ก็คืออันนั้นนั่นแหละเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันโอเคเขามีการชี้เป้าให้เราก็ยังดีนะไม่ต้องไล่หาเองการแลกเปลี่ยนตู้น้ำเหรอต้นฉบับที่ถูกฉีกกดซื้อแล้วยังไงต่อขย่าตู้หยอดเหรียญสิตู้ติดขัดนะครับก็เลยต้องเขย่านะอุ้ยอะไรเนี่ยฮอตเตอร์เหรอแต่ว่าเข้ามาอยู่ในเมืองเลยนะเอ้าเวรกรรมแล้วสู้เลยโอ้ทีมจะได้ไหมเนี่ยโอเคมันแพ้ตรงส่วนของจิตภาพอยู่น่าจะพอไหวนะครับเจริญและจังหวะนี้จริงๆต้องพูดว่าแย่เลยมากกว่าเพราะว่าตัวละครที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ครับไม่มีของเลยนะนับเทินแป๊บหนึ่งได้ได้เพิ่มแอตแทกแล้วก็ไม่ทับเต้นไหมน่าจะพอดีนะเพราะว่าอยู่กงเขามี2สเตตใช่ไหมยังไงพวกลิงหลอดส่วนใหญ่ก็ไม่ใช้อยู่แล้วเนาะท่านเหิงไปสกิลอีแต่จะตีแตกทันไหมเนี่ยอันนี้ได้อยู่โอ้โหไม่พอเก็บพอยต์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวตีปกติก่อนนะครับいい度胸だね。闘志は消えない。ま。風のごと。バフ2回。生死虚実、同点研究、超無一角。うん、タンゴバレ。泣いてよ、ここへ。お別れの時だ。あ。
เทิร์นของเจ้าหมูแหละเบรกได้ไหมเนี่ยน่าจะได้หรือเปล่าโอเคเบรกได้หันอยู่นะครับหันอยู่สงสัยงวดหน้าต้องเซตทีมไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเจอแบบนี้อีกตัวเลยโอ้คนข้างๆนี่ทำอะไรเนี่ยเหมือนทำท่ากลัวๆด้วยนะเราตอบเขาไปว่ามีตู้หยอดเหรียญประหลาดอยู่ตู้หนึ่งสุดท้ายก็กลายเป็นทอตเตอร์นะครับมีค่าตอบแทนให้ด้วยต้นฉบับที่ถูกฉีกคุยเรื่องเซ็นเซอร์นะครับฉันเอาข้อมูลที่เธอบอกมาก่อนหน้านี้ไปคิดดูแล้วรู้สึกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับอุโมงค์การเวลาแห่งจักรวาลอันกว้างใหญ่อยู่นะคืออะไรอ่ะเธอเจอของอื่นๆในสถานที่นั้นบ้างไหมขอฉันดูหน่อยบางทีมันอาจทำให้งานวิจัยคืบหน้าก็ได้เราส่งไอเทมเควสนะครับเป็นต้นฉบับที่ถูกฉีกนะนี่มันต้นฉบับงานวิจัยของฉันนี่ก่อนหน้านี้มันหายไปบางส่วนฉันยังคิดว่าจะหาไม่เจอแล้วซะอีกแต่ว่าทำไมถึงกลายเป็นชิ้นๆแบบนี้ล่ะหรือว่าทอตเตอร์ลึกลับอะไรนั่นขโมยต้นฉบับของฉันไปแล้วฉีกมันทิ้งสวรรค์ถ้าไม่ใช่เพราะฉันมีนิสัยชอบคัดลอกและบันทึกต้นฉบับเอาไว้คงได้เสียหายหนักแน่ๆแต่พวกมันขโมยไปตอนไหนกันหรือว่ามันจะซุ่มอยู่ข้างๆฉันหรอหรือว่าเป็นเธอเหรอช่างเถอะการระแวงนั่นนี่ไม่ใช่ทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ถ้าเธอไม่มีธุระก็ลองอ่านบันทึกการวิจัยของฉันดูสิไม่แน่มันอาจจะจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้กับเธอก็ได้นี่คือบันทึกใช่ไหมคือจบแค่นี้เลยถูกป่ะเหมือนจะจบแค่นี้เลยนะครับที่เหลือต้องรอวันอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามานับของรางวัลกันนิดนึงนะครับคือต้องส่วนของกิจเนี่ยตะกี้เราได้อยู่ที่70เซลล์ละ7ใช่ไหมเสร็จปุ๊บของตัวครั้งที่2 3 4 5 6เนี่ยได้70แต่ว่าครั้งที่7เนี่ยครับจะได้เป็น80นะเท่ากับกิจนี้ทั้งหมดเนี่ยเราได้รวม500เลยนะครับถ้าคำนวณดูนะก็คลิปนี้จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ